วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้พ่อก็ไม่นึกเหมือนกันนะว่าแสนมันจะแอบไปหาพ่อมันแต่ยังไงมันก็เจอกันไปแล้วนะฉันก็ไม่ได้เอกใจเลยนะพ่อจนกระทั่งไปเจอมันที่ตลาดเมื่อเช้าไปเจอมันตลาดไปนี่เจอกันแล้วเหรอบู๊กันไปยกนึงแล้วพ่อเอามันไปหาฉันที่ตลาดมันตั้งใจไปหาเลยนะแล้วตอนนั้นน่ะอีพี่สันก็อยู่กับฉันด้วยมันก็เลยยิ่งเยาะเย้ยถักถางสารพัดเลยบอกว่ามีปัญญาหาผัวใหม่ทั้งทีอ่ะทำไมได้แค่หมากระเป๋าอีปากหมาเลวเอ้ยทำไมพ่อพูดดีวะถ้าเจอคราวหน้าเจอมันอีกทีนะจะยิงให้คว่ำเลยแหมมีแต่เรื่องอ้าวแล้วนี่จะทำใครต่อไหมเดี๋ยวพ่อจะช่วยมันจะได้เสร็จเร็วหน่อยงั้นพ่อเช็ดแล้วกันจ้ะได้ได้เออเรื่องมันก็ยุ่งอยู่แล้วมันก็ยิ่งยุ่งมันขึ้นไปอีกแมแสนเป็นไงบ้างพ่อโทรมามีอะไรเอ้าก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่จะโทรมาว่ากลับไปนอนที่บ้านเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้เจอแม่แล้วคุยเรื่องอะไรบ้างก็คุยเยอะเลยอ่ะแล้วคุยเรื่องอะไรอ่ะเขารู้แล้วว่าแสนไปเจอพ่อมาเหรอแล้วแม่เขาว่ายังไงอ่ะเขาก็ด่าพ่อเละเลยแล้วไงอีกแม่ขออะไรแสนได้ไหมแสนอย่าไปเจอกับมันอีกพ่ออย่ารู้เลยนี่เรามีความลับกันด้วยเหรอเราเป็นพ่อลูกกันนะลูกแสนแสนจะกลับมาเมื่อไหร่อ่ะพ่อจะได้ไปรับไม่ต้องมารับอ่ะเดี๋ยวแสนกลับเองพ่ออยากจะคุยกับแสนพ่ออยากจะอธิบายอ้าวแสนตื่นแล้วเหรอแค่นี้ก่อนมาแอร์ห้องแสนมันไม่ค่อยเย็นนะแม่แสนนอนไม่ค่อยหลับเลยอ่ะอ๋อเหรอเออถ้างั้นไว้เดี๋ยวแม่เรียกช่างมาแล้วกันเออแม่ที่บ้านเรานี่มีปัญหาเรื่องเงินเหรอเปล่านี่ก็แสนเห็นว่าทีวีห้องแสนมันไม่มีสัญญาณอะแล้วแอร์ก็ไม่ค่อยเย็นแม่ยังต้องทำไข่เค็มกับมะม่วงกวนอีกอะก็เปล่าเลยลูกคือช่างอะเขาลูกค้าเยอะมากแม่ก็รอต่อคิวอยู่นี่เดี๋ยวก็ใกล้ได้มาละส่วนเรื่องมะม่วงกวนเนี่ยที่ต้นเนี่ยมันออกลูกดกมากเลยแม่ก็เลยจะทิ้งก็เสียดายก็เลยเอามาทำมะม่วงกวนแล้วก็ส่วนไข่เค็มก็มีชาวบ้านเขาเอาไข่เป็ดมาขายแม่ก็เลยเหมาซื้อเอาไว้จะได้เก็บไว้ทำอะไรเล่นเพลินๆนะจ๊ะจริงนะอืมจริงๆไม่มีอะไรหรอกแสนไม่ต้องเป็นห่วงถ้ามีอะไรแม่ต้องบอกแสนนะห้ามเก็บเอาไว้โอเคเปล่าจ้ะบอกแน่ๆไปกินข้าวดีกว่าจะได้ไปส่งกรุงเทพเมื่อกี้มันโทรมาเหรออือมันว่าไงบ้างก็เขาบอกว่าเขาจะมารับแสนอะแต่แสนบอกว่าแสนไม่ไปเพราะว่าแสนจะไปกับแม่แล้วมันเป็นยังไงบ้างอะก็ปกติดีนะไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรออื
แม่อยากรู้เรื่องเขาจริงเหรอเปล่าแม่ก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องอะไรของมันหรอกแม่เป็นห่วงแสนมากกว่าแม่กลัวว่ามันจะมีไอ้พวกผู้หญิงโง่ๆมาทำอะไรแสนเหมือนกับที่เคยมาทำอะไรแม่ไงโอ้ยไม่มีหรอกแม่อ้าวแล้วนี่ตาไปไหนอ่ะไม่เห็นลงมากินเลยข้างบนมั้งอะไรอ่ะพ่อวิกของใครก็ไม่รู้เออของแสนเองตาของแสนเอาไปทำอะไรหรอกเอาไปใส่รับน้องไงแม่เคยบอกแม่ไปแล้วอ่ะอันเนี้ยแหละแม่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะทำไมต้องตกใจขนาดนั้นด้วยเออก็เกี่ยวกับมันใช่ไหมเดี๋ยวนี่แสนไปโกหกมันว่าแสนเป็นผู้ชายเหรอตาอยากรู้ว่าทำไมต้องโกหกว่าเป็นผู้ชายก็ถ้าเราเป็นผู้ชายอ่ะเขาจะไม่มายุ่งกับเราถ้าผู้หญิงอะตาแล้วถ้าเป็นผู้ชายมันยุ่งน้อยกับผู้หญิงยังไงก็แสนคิดแบบนั้นน่ะถ้าเราเป็นผู้หญิงอะตาเขาจะห่วงว่าเรามีแฟนไหมมีเพื่อนดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีก็ให้เลิกคบและยิ่งเรากลับดึกอ่ะเขาจะโทรตามว่าเราอ่ะอยู่ไหนทำอะไรจะกลับเมื่อไหร่จะถึงกี่โมงถ้าเราเป็นผู้ชายอ่ะตาเขาก็จะไม่ห่วงเราจะคิดว่าเราดูแลตัวเองได้ไม่ถูกหรอเขาก็มีเหตุผลของเขานะแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแม่ไม่อยากให้แสนทำแล้วแม่ไม่อยากให้สารไปยุ่งเกี่ยวกับมันอีกแล้วก็ไม่ต้องไปบอกมันด้วยว่าเป็นลูกสาวหรือว่าอะไรยังไงไม่ต้องไปอธิบายอะไรทั้งนั้นเงียบๆเอาไว้จบเข้าใจไหมจ้าเข้าใจจ้าไม่ได้ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วสารพี่อย่างนี้ทุกทีอ่ะใช่ไหมตาโอ้เลยมาดิไม่ยุ่งแล้วถ้าชอบดูละครเรื่องนี้ดูได้ที่วันดีหรือ www.wandi.net แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31และ GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV และ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดข้างล่างเลยครับ